สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอีกแล้ว 1PP Channel วันนี้เราก็จะมาสอนทำไอ้นั่นอะอะไรวะวันนี้เราก็จะมาสอนทำไอ้ที่มันอยู่ในเบสวอลที่มันปล่อยของออกมาคือการคลอนครับที่เราจะทำเหมือนในเวสบอลที่มันปล่อยของดึงดึงแล้วเราก็ไปเก็บแร่มานะครับนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนกันเลยไปดูกันเลยมาแล้วนะครับอย่างแรกที่ต้องเตรียมมาคือคลอมานบล็อกอย่างที่สองคือไอ้นี่เรียกว่าอะไรวะเนี่ยไอ้ตัวที่มันยิงของออกมาเนี่ยเดสเพนอะไรที่อันแล้วก็เดสโตนแล้วก็อะไรวะไม่เหมือนกันแล้วก็สวิกมันก็แร่ที่ต้องการให้เอาโคนออกมานะครับวิธีแร่ถ้าคนยังไม่รู้วิธีการเซตของมันบล็อกแล้วก็ไปดูกันเลยนี่เราเซตของมันบล็อกก็ง่ายเลยแบบแหลกๆแหละครับF F F Command Box แค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ Command Box มาแล้วนี่มาเริ่มที่แรกกันเลยอันหนึ่งวาง Command Box คือวางตรงนี้ก็ได้เว้นได้ตรงนี้มา4บล็อกแล้วก็วางคอมมานด์บล็อกตรงนี้เจ๊กวางตรงวางคอมมานด์บล็อก2ข้างนี้ตรงกลางเว้นไป4บล็อกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเว้นไป4บล็อกเนี่ยอันที่2เรามายืนหน้าคอมมานด์บล็อกนี้เจ๊กดูพิกัดมันว่าเท่าไหร่ของผมเป็น3 4 5ใช่ไหมใส่คำสั่งเข้าไปทับโคลนแล้วก็ใส่พิกัดลืมอะไรวะ3 4 5ใส่พิกัดไป2อัน2ครั้งนะครับคือของผมเป็น3 4 5ใช่ไหมของผู้ชมก็เป็นพิกัดตรงไหนก็ใส่ไปนะครับผมตรงใน3 4 5ก็3 4 5แล้วก็ใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับ4 5เจ๊กแค่นี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็วางตรงนี้เจ๊กแล้วเราก็เดินมาตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรวะเว้นจากไอ้เนี่ย1บล็อกไม่ต้องขุดตามผมนะครับผมแค่ขุดเล่นเฉยๆอยู่ตรงนี้ของผมเป็น3 4 3นะใส่คำสั่งใส่พิกัดเข้าไปตรงที่ผมยืนเมื่อกี้เป็นของผมเป็น3 4 3เดี๋ยวๆๆผิดขออภัยนะครับ4 3ใส่เสร็จแล้วแล้วก็มาปรับบล็อกอะไรวะTYPE อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกไปให้มาปรับเป็นอันที่3 Repeat อะไรวะไม่รู้อันที่2ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับอันที่3 Redstone อันนี้มันเป็นต้องการ Redstone ใช่ไหมเราจะไม่ต้องการครับเอา away ไปคือตลอดที่เหลือไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับนี่ครับมันก็จะมาใส่พิกัดไว้ตรงนี้ถ้าเราขุดไม่หายนี่คือถูกนะครับแต่ถ้าเราขุดหายนี่คือผิดมาอันหนึ่งนะครับเราต้องมาใส่ของมันอันนี้นี่ใส่ของมันนี้ไอ้คำสั่งต้องขออภัยเสียงรบกวนนะครับผมเปิดตู้เมื่อกี้คำสั่งนี่ใส่คำสั่งเข้าไป
แป๊บแป๊บเราข้ามขั้นนี่หว่าเราต้องเตรียมอะไรเนาะนี่ครับเราต้องเตรียมของตกแต่งนะครับลืมไปต้องขออภัยด้วยนะครับสมมติผมจะให้มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่เป็นตกแต่งนะครับตกแต่งยังไงก็ได้คุณเลยเจ็บนี่ครับตกแต่งแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็มายืนบนไอ้ตรงที่เราจะให้แร่มันวาร์ปตรงนี้นะครับดูพิกัดของเราคือ1453มาใส่อันนี้ครับ1453จะไว้แต่พิกัดของคุณผู้ชมก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องมาใส่ตามผมก็ได้นี่ใส่คำสั่งเข้าไปคือ TP F E วงเล็บเปิดแล้วก็TYPE แล้วก็เท่ากับแล้วก็เขียนว่า item นะครับ ITEM แล้วก็ลูกน้ำลูกน้ำอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่ลูกน้ำแล้วก็ R แล้วก็เท่ากับแล้วก็3แล้วก็วงเล็บปิดก็อะไรวะใส่พิกัดตรงที่เราใช้ของไปวาร์ปใส่นะครับเรามาปรับตรงนี้ซะก่อนปรับเหมือนคอมมันบล็อกอันแรกเลยคือตรงนี้เป็นอันที่สามให้มันเป็นฟอร์ฟีฟ้าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอันแรกเจ๊กให้มันเป็นสีแบบนี้นี่เรามาดูพิกัดตรงนี้ก่อนของพิกัดที่จะให้ของมาว้าไม่อยู่ตรงนี้ของผมเป็น1453ใช่ไหมเราก็มาใส่นี่ใส่เข้าไป1ครั้ง1453แค่นี้นะครับของผู้ชมจะเป็นพิกัดไหนก็ใส่ลงไปต้องการให้มันว้าไปอยู่ไหนนะครับนี่พอสันเสร็จแล้วเราจะมาทำวงจรสลับกันเลยนะครับคือวงจรสลับคุณผู้ชมน่าจะทำเองได้นะนี่วางเจ๊ผมไม่ค่อยถนัดแบบนี้ผมเล่นในโทรศัพท์อะมันไม่ถนัดนี่ผมจะสลับแล้วก็เลสโตนวางวางรอบมันแล้วก็ปรับให้มันไปอยู่อันสามอะกดไอ้ตรงในแผ่นเนี้ยให้มันกด3ครั้งอะ1 2 3 1 2 3 1 2 3แล้วแต่คุณผู้ชมจะทำนะครับถ้าไม่ปรับมันก็จะเร็วไงหรือว่าเร็วมั้ยไม่หรอกไม่ได้เล่นไมค์คราฟต์มา1อาทิตย์แล้วบอกเหลือเรือนนี่ครับปรับเสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องการแร่อะไรครับให้เลือกแร่วันหนึ่งไม่ต้องจำเป็นต้องแร่อะไรก็ได้ครับบล็อกก็ได้ดาบก็ได้ดาบอะไรได้พวกนี้เนี่ยแร่ไว้ตั้งเงี้ยเนี่ยแต่ไม่หลอกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแร่พวกนี้หรอกนี่เราจะใส่ตรงไหนกันนะนี่ผู้ชมจะใส่แร่อะไรก็ได้นะครับเนี่ยผมชอบทองใส่ได้ทองเข้าไปเยอะแล้วมาดูปฏิกิริยาอันนี้นะครับมา1 2 3นี่ถ้ามันเป็นวงจรสลับนี่เนี่ยดูนะครับ
ไอ้สารามะไปไปไทยฝังเว้ยเดี๋ยวนะครับเนี่ยผมจะปล่อยของเข้ามาแล้วเข้ามันบล็อกนี้จะดูดไปดูดไปไหนละนี่ไงเนยมาวาไว้ตรงนี้ที่พิกัดเราแต่ให้มันวาไปเนี่ยดูสิครับว้าวเนี่ยมันจะเหมือนในเบสบอลเลยใช่ไหมแต่เบสบอลเขาใช้คำสั่งครับผมไม่รู้คำสั่งนั้นนี่เราเก็บของได้นะเนี่ยได้ของมันแล้วนี่ไม่จำเป็นต้องใส่บล็อกทอเอ้ยไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องใส่แค่แรกครับบล็อกก็ได้ครับเนี่ยบล็อกก็ได้เดี๋ยวน่ะออกมาเป็นบล็อกแล้วเห็นไหมออกมาเป็นบล็อกแล้วเห็นไหมใส่ดาบก็ได้ใส่ดาบดูดิดาบก็ออกมามันตั้งคลิปอะไรดีวะวิธีใช้คำสั่งโคลนของอย่างง่ายใช่ไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าผมถึง5ไลค์เมื่อไหร่ผมจะมาทำคลิปสอนอีกต่อไปนะครับส่วนวิธีการปิดไอ้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะกดเล็บตัวนี้ออกมั้งเนี่ยมันก็จะดับแล้วเราก็เอาเล็บตัวมาวางไว้จำไว้เลยนะครับคำสั่งนี่คำสั่งดูถ้าถึง5ไลค์เมื่อไรผมจะมาทำคลิปสอนอันอื่นอีกนะครับยังไงมันก็ไม่สวยหรอกเพราะคุณไม่ได้ใส่รีซอสแพ็คทำให้ภาพไม่สวยถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือขาดถ่ายก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วย